กับเจ้าเวลไฟคันนี้นะครับชุดแต่งโมเดลลิสต้าแท้กระเป๋าคุณภาพเกินร้อยทุกคันสวัสดีครับผมเจอผมอีกแล้วครับน้าแจ่มเอซัสซีออริจินอลฮะขวามือฮะวันนี้อยากจะมาแนะนำนิดนึงครับเห็นไปหลายคันช่วงนี้ออกกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคนยังสงสัยอยู่ว่าที่นี่เราทำอะไรบ้างกับเจ้าอัลพาเวลไฟตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ฮะจัดมาให้สัก3คันประเอิญลูกค้ามาพร้อมๆกันแล้วคันนี้ฮะเป็นหนึ่งคันที่อยากจะพูดตรงนี้เลยว่าผมทำให้ลูกค้าผิดหวังครับผมนะผิดหวังยังไงเดี๋ยวเราจะไปชมกันอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นเจ้าเวลไฟเทอร์โบสีดำนะครับในคลิปก่อนหน้าวันนี้สีดำอีกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรท้ายคลิปมีสีขาวเซตติ้งช่วงล่าง1คันนะครับวันนี้ผมให้3คันเลยว่าที่นี่ทำอะไรไปบ้างแต่เราจะอยากให้ชมเจ้าคันนี้ครับเพราะลูกค้ามาแบบไว้ใจเรามากนะฮะมาแบบที่เรียกว่านะครับจัดให้หน่อยคันนี้ครับแม่คุยผ่านผู้จัดการโอ๊ตมานะฮะนี่ก็ยังโชคดีนะที่แบบคุยเข้าไปในไลน์เราเนี่ยแล้วแบบตอบไวตอบทันเพราะโดยปกตินะครับต้องขออภัยด้วยสำหรับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาแล้วบางคนบอกว่าโอ้โหนะตอบช้าไม่ทันใจผมเนี่ยผมเลี้ยวไปร้านอื่นแล้วแล้วพอจะมาเติมของเนี่ยเจอกันใส่อย่างอื่นมาแล้วก็นะไม่ตอบคันนี้ฮะเผอิญตอบไวนะครับเพราะช่องทางจริงเนี่ยย้ำกันอีกทีนะดูรูปในแอปฟ้าเราได้แต่ถ้าจะคุยเนี่ยอยากจะบอกว่าไวที่สุดติดต่อในแอปเขียวแอดตรงนี้แอดชื่อนี้รับรองไม่ผิดหวังราคานี่โป๊ะมาคันนี้ย้ำอีกทีทำไมผมทำลูกค้าผิดหวังครับอันดับแรกฮะต้องบอกก่อนลูกค้าบอกว่าผมมีงบ800,000ผมเห็นโอ้โหแบบคนที่เขาออกเจ้าตัวใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัลพายเป็นเวลไฟเนี่ยต้องแบบแต่งกันแบบถึงผมมี800,000นะจัดให้หน่อยขอแน่นๆขอเต็มชุดแต่งก็เอาแรปก็เอาล้อเอาเบรกเอาช่วงล่างเอาจัดเลย800,000ผมกดเครื่องคิดเลขเลยปั๊บคิดยังไงก็ไม่เกินครึ่งล้านนะครับจัดให้แบบเต็มๆอันดับแรกเลยรถมาถึงนี่โอ้โหของกองกันแบบแน่นๆล้อนะครับลูกค้าบอกชอบลายเขาเรียกว่าลายเขากวางแล้วก็อยากได้ล้อฟอร์ดส่งลายมาให้ผมดูผมมีอินสต็อกเลยลายนี้เนี่ยจริงเป็นของแบรนด์นึงนะครับซึ่งราคาเนี่ยอยู่หลักประมาณ 300,000 กว่าบาท wow. จัดให้ล้อแซดฟอร์ดเขากวางเซาะล่องน้ำหนักเบาแข็งแรงสีเป็นสีพิเศษสนนราคาแสนนิดๆหายไปแล้วงบที่ตั้งไว้หายไปเยอะแล้วนะจาก 300,000 เรื่องล้อกลายเป็นแค่แสนกว่าบาทล้อเลือกเป็นแซดฟอร์ดเสร็จปุ๊บเบรกลูกค้าบอกโหไปดูมาเช็คราคามาฮะเบรกเมมโบ20Zเขาบอกสุด 200,000 กว่าบาทมา A-C บอกไม่มีครับลูกค้าตัวนี้เป็นเบรก 21Z เบรก 21Z คือใหม่ล่าสุดแท้คัสตอมตรงรุ่นเบรกหน้า6พอร์ตเบรกหลัง4พอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าสนนราคาชุดนี้ก็ไม่ข้ามประมาณ 200,000 เท่าไหร่ละ 300,000 กว่าช่วงล่างจริงๆรถเดิมผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับว่าช่วงล่างอัลพาเวลไฟตัวใหม่เนี่ยถือว่าขับค่อนข้างดีเลยตอนแรกเนี่ยเราก็แนะนำสตัดไปให้2ตัวเพราะอย่างที่บอกครับจริงๆมีหลายตัวครับแต่ทาง A-C เนี่ยบอกเลยว่าสำหรับอัลพาเวลไฟเราจะแนะนำอยู่1ตัวคือ Headlight Spec อยู่ที่ราคา 40,000 กว่าบาทเจ้าตัวเนี้ยถือว่าให้ความนุ่มนวลแล้วถ้าปรับเซตดีๆเนี่ยนะครับเรื่องของความเกาะถนนผมบอกเลยว่าดีขึ้นเยอะมากนะครับและอีกแบรนด์นึงที่ผมเชียร์เลยก็คือRSR Make in Japan นะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้เนี่ยบอกว่าผมไม่ติดเรื่องงบ Headlight เชื่อนะว่าดี Pro Fender ผมก็เชื่อนะว่าโอเคแต่แบบผมอยากได้แบบที่มันคุ้มค่าแล้วก็แบบยอมจ่ายที่แพงกว่าอีกหน่อยซื้อความสบายใจอยากได้ Make in Japan เพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยผมก็เลยจบไปที่ RSR ครับราคาสนนราคาอยู่ประมาณครึ่งแสนนะครับเพราะนั้น2และ3 4หมดแล้วคำนวณยังไงก็ยังไม่ถึงครึ่งล้านเพราะว่าลูกค้าบอกนะผมอยากได้ชุดแต่งอ่ะอยากได้แบบลิ้นแบบชุดแต่งซิ่งๆจัดยังไงเพราะคันนี้มาด้วยชุดแต่งโมเดลลิสต้าแท้รอบคันมาแล้วนะครับ
นะอันนี้บอกหน่อยครับว่าชุดแต่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอนะครับมีจำหน่ายที่ ASUS Original ด้วยนะครับเพราะนั้นงบชุดแต่งก็หมดไปฟิล์มลูกค้าก็ติดมาแล้วแรปใสลูกค้าก็ติดมาแล้วผมไม่สามารถนะฮะที่จะจัดได้ตามงบของลูกค้าจริงเพราะนั้นคันนี้เนี่ยจบไปที่แค่ 400,000 กว่าบาทนะครับครบชุดนะฮะนะอย่างที่บอกนะครับล้อ Zed Force เบรก Membo 21Z สตัดปรับเกียว RSR ยางผมเลือกใช้เป็น Pirelli นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าปีนี้เนี่ย Pirelli ราคาดีจริงๆคุณภาพไม่ต้องพูดถึงว่าเขาสุดยอดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคันนี้ใช้ของดีทั้งหมดมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะไปชมกันหน่อยว่าคันนี้เสร็จออกมาหล่อแค่ไหนหนึบแค่ไหนสวยแค่ไหนกับงบประมาณที่ผมบอกเลยว่าผมคอนโทรลให้คุ้มค่าเงินทุกบาททุกสตางค์ไปชมครับโชว์รูมมาเลยนะครับปึ้งบอกไปเช็คมาแรปใสกันลอยนะครับคันก่อนเนี่ยเคยทำแบบคันพอสก็มีพอสด้วยโอ้โหไปทำมาโดนไป 200,000 ผมอยากได้เกรดแบบนี้แต่ราคาที่มันแบบคุ้มค่าหน่อยเราก็พยายามแนะนำตัวที่แบบหลักหมื่นก็มีนะครับกับฟิล์มแรปใสกันลอยซึ่งอีกคันหนึ่งก็เป็นสีดำเหมือนกันผมเลือกเป็นตัวหนาที่สุดนะครับเป็น TPU แท้ 100% ความหนาระดับ230ไมครอนนะครับซึ่งราคาช่วงนี้สำหรับ Alpha Wellfire ผมจับโปรอยู่ที่ประมาณแสนหน่อยๆไม่สูงมากนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเกรดตัวนี้เนี่ยติดทั้งคันย้ำนะครับว่าติดทั้งคันเข้ามุมแล้วผมเนี่ยจะไม่ใช่แบบตัดแบบที่เหลือขอบนะครับทุกคันผมเข้ามุมหมดเก็บรอยหมดเต็มพื้นที่แล้วก็มีชุดแต่งอีกเหมือนกันครับอีกคันนึงก็มีชุดแต่งรอบคันซึ่งความยากของคันนี้เนี่ยก็คือการแรป TPU ฟิล์มใสกันรอยเนี่ยไปที่ชุดแต่งทุกชิ้นบอกเลยว่าใช้เวลานิดนึงแต่ดูงานที่ออกมาครับสำหรับคันนี้เต็มระบบทุกจุดทุกมุมกริปสวยนะฮะโดยเฉพาะงานแรปใสกันรอยนะครับนอกจากเรื่องของคุณภาพของตัวฟิล์มกันรอยแล้วเรื่องของความเนี๊ยบในการติดตั้งนะครับและที่สำคัญคือการดูแลหลังการขายครับซึ่งฟิล์มตัวนี้เรารับประกันถึง5ปีเต็มนะครับ5ปีเต็มนี่คือการรับประกันจริงๆนะไม่ใช่ถึงเวลาครบอายุปุ๊บลอกออกมาสีหลุดสีเป็นรอยนะครับพอเจอเยอะมากเพราะตัวผมเนี่ยอย่างที่บอกว่า ASUS Original ผมไม่ใช่เป็นแค่ร้านแต่งรถนะครับผมเป็นร้านล้อแม็กยางผมเป็นร้านโมดิฟายเครื่องยนต์ผมเป็นร้านเซอร์วิสผมเป็นอู่สีนะครับผมเป็นงานตัวถังผมเป็นคาร์ดีเทลลิ่งนะครับเพราะนั้นเราจะมีความชำนาญในหลายๆด้านนะครับในที่เดียวอย่างเงี้ยเรามีการรื้อนะครับเพื่อที่ให้งานเนี่ยออกมาดีที่สุดนะครับโดยที่ไม่ทำให้ตัวรถเป็นรอยนะครับเพราะนั้นเกรดที่สูงการดูแลหลังขายที่ดีนะครับอย่างที่คนเห็นมาแล้วล่ะหลายๆคันรถผมเองผมก็ใช้แบรนด์นี้มาโดยตลอดเพราะอย่างคันที่ใช้ในคันนี้เนี่ยบอกเลยนะของคันลูกค้าเวลไฟคันนี้เนี่ยเลือกเกรดที่ดีกว่ารถผมเองอีกนะคันเฟอร์รี่คันพอยต์ผมเนี่ยยังไม่ใช้เกรดหนาเท่านี้เลยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องบอกว่าแบบมันจะทนขนาดไหนเพราะคนเคยเห็นผมเกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะครับบางทีมีรถมาเฉี่ยวบ้างมีของตกใส่บ้างมีใบมีดตัดหญ้ามาโดนบ้างสีรถผมไม่เคยเป็นรอยนะครับเพราะนั้นคันนี้ดีกว่ารถผมเองอีกนะครับผมพูดโดยเสมอนะครับคนอาจจะเพิ่งเข้ามาเห็นผมคลิปนี้คลิปแรกว่าที่นี่งานคาร์ดีเทลลิ่งเนี่ยผมทำเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นรถเวไหนนะครับผมทำรถคุณเนี่ยเหมือนรถผมเองทุกคันไม่ใช่เหมือนรถผมเองด้วยซ้ำดีกว่ารถผมเองอีกดูแลดีกว่ารถของผมเองด้วยซ้ำไปนะครับนะฮะแล้วทุกคันบางคนอาจว่าเอ้ยโอ้เอาผ่าเวลไฟนะดูแลดีแล้วรถแบบอื่นจะโอเคไหมคุณจะมารถแบบไหนที่นี่นะครับดูแลคุณดั่งซุปเปอร์คาร์นะฮะของในรถของที่ผมเลือกมาใช้กับรถของคุณรถผมเองใช้ทุกคันขนาดคันนี้นะครับคันที่แรปเนี่ยลูกค้าจะติดกล้องในรถนะครับกล้องหน้ารถเนี่ยผมก็เลือกตัวกล้องที่ผมใช้เองในรถผมทุกคันนะครับอย่างแบรนด์เนี้ยเป็นกล้องติดรถยนต์ที่ผมมั่นใจว่าคุณภาพเขาดีเรื่องของกล้องเนี่ยเราจะดูแค่เลนดูแค่คุณสมบัติอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูแหล่งผลิตต้องดูการรับประกันหลังการขายการดูแลการเซอร์วิสด้วยครับว่าเขาดูแลดีขนาดไหนเจ้าคันนี้ผมเลือก iRoad นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่
ผมใช้ในรถผมเองทุกคันนะครับเอาผ่านไวไฟหรือรถอะไรก็ตามแต่นะครับยิ่งรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้ารถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์ระบบไฟฟ้าเนี่ยรวนมากๆ Ford Everest อะไรพวกเนี้ยแบรนด์นี้แนะนำเลยสำหรับกล้องหน้ารถผมบอกเลยว่าไร้ปัญหาที่สุดแล้วตั้งแต่ผมลองขายมานะครับมาและแถมอีก1คันครับเอาผ่านหน้าคันนี้มาทำอะไรหน้าตาเดิมๆไม่เห็นมีอะไรเลยคันนี้มาเซ็ตช่วงล่างครับลูกค้าบอกว่าอย่างนุ่มไม่พอผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวลูกค้าครับเจ้าของรถท่านนี้โทรมาบอกเอ้ยเคยไปลอง Maxus นุ่มกว่านี้สบายกว่านี้บอกเอ้ยมันสวนทางหรือเปล่าจะเอาผ่านตัวใหม่ดิผมว่ามันนุ่มมากนะไม่ใช่โอ้โหนั่งทะเลาะกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงบอกโอเคเราเข้าใจแล้วว่าความหมายของลูกค้าคืออะไรผมจัดให้ครับ Headlight Spec สำหรับเจ้าเอลผ่าคันนี้แถมนิดเดียวนะออกไปเสร็จปุ๊บทั้งคนขับรถทั้งเจ้านายออกไปลองแฮปปี้เอนดิ้งโอนเลยฟับ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 สบายกระเป๋า 40,000 กว่าบาทซึ่งบางคนดูตรงนี้งงเฮ้ยเราก็ขับเอลพาตัวใหม่อยู่ใช่ไหมขับเวลฟาตัวใหม่อยู่ไม่เห็นมันจะกระด้างตรงไหนไม่เห็นมันจะเด้งตรงไหนการสื่อสารครับอันนี้ฝากเลยท้ายคลิปรถที่จะปรับปรุงช่วงล่างไม่ใช่เพียงแค่แบรนด์ที่คุณคุ้นหูไม่ใช่เพียงแค่สเปคที่เขาบอกคุณว่ามันดีแค่ไหนไม่ใช่ราคาที่ของแพงกว่าย่อมดีเสมอไม่ใช่ครับสิ่งที่สำคัญคือการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับตัวผมกับช่างบางคนไม่เข้าใจครับเด้งคืออะไรนุ่มไปคืออะไรโยนคืออะไรทุกคนจะเหมาเลยว่าอันนี้คือเด้งอันนั้นคือกระด้างมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างคันนี้ลูกค้าเข้าใจว่าการเป็นแบบนี้คือเด้งนะครับซึ่งจริงๆถ้าสื่อสารกันเข้าใจสตัดในราคาเพียงแค่ 3-4 หมื่นบาทสามารถทำให้ลูกค้าท่านนี้รู้สึกว่ารถตัวเองนุ่มนวลหนึบหนับไม่โยนไม่เด้งได้นะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกเรื่องของช่วงล่างดูที่คนติดตั้งร้านไหนมีความชำนาญแค่ไหนทำเยอะทำมากไม่ได้หมายความว่าจะทำเก่งเสมอไปนะครับสำหรับรถรุ่นนั้นๆรถทุกคันผมลองด้วยตัวเองบอกนะครับว่าถ้าเรื่องเซ็ตช่วงล่างฝากไว้เลยฮะว่าเอลพาวเวฟไฟใครไปใส่สตัดมาใครไปเปลี่ยนล้อใครไปทำมาเยอะๆแล้วขับแย่กว่าเดิมนะแวะมาครับ A-Z-C Original สงประพาดอนเมืองมาง่ายๆขึ้นทางด่วนลงด่านชื่อสีสมานลงปุ๊บเลี้ยวขวาร้านใหญ่ๆอยู่ขวามือมีแถบสีม่วงๆ A-Z-C Original ชัดๆคุณเลี้ยวเข้ามาเลยไม่จบไม่คิดเงินนะครับเพราะนั้นวันนี้คลิปจะยาวเกินไปแล้วสรุปให้เลยนะครับกับเอาผ่าเวลไฟตัวใหม่ล่าสุด A-Z-C มีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรมันยิ่งกว่าเมอร์รี่คิงมีทุกสิ่งให้เลือกสรรโอ้โหโคตรเก่าเลยนะเข้ามาได้เลยนะครับล้อแม็กยางช่วงล่างชุดแต่งแรปสีแรปใสติดฟิล์มอุปกรณ์แอสเซสซอรี่เบรกมีทุกอย่างเข้ามาได้เลยช่องทางการติดต่อลงให้ท้ายคลิปลองสัมผัสดูครับสำหรับสายเอลพาวิลไฟใครจะไปแต่งร้านอื่นแล้วถ้ายังไม่จบลองแวะเข้ามาใครยังไม่รู้จักผมที่ผมทำแต่รถซิ่งลองเข้ามาครับแล้วคุณจะรู้ว่าณแจม A-Z-Cเป็นอย่างไรดูแลรถของท่านได้ดีแค่ไหนลองมาครับไปก่อนครับสวัสดีครับไม่ว่าจะรถตู้หรือจะเป็นรถบ้านรถเพื่อนอย่าไปแต่งนะมึงสะอาดสะอ้านเอารถตัวเองไปแต่งให้สบายใจคุณจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนสีเขาก็ทำให้อยากจะเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนท่อเขาก็มีจะเปลี่ยนชุดคิดชุดแต่งแบบพอดีร้อยแรงโมลหรือจะพันแรงมาโดนใครก็หลอกมาที่นี่ของแท้มีเอาเลยแบบว่าตาสบายใจคุณนั้นต้องไปเปลี่ยนที่ทรงประพาไงรถ